แล้วท้องนานหรือยังเนี่ยอาทิตย์กว่าๆแล้วจ้ะผิดไม่ใช่เหรอไอ้คุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณจะไม่รับผิดชอบลูกในท้องของฉันใช่ไหมคะพี่พรจ๋าเหมือนเดิมนะจ๊ะได้จ้าแล้วทำไมวันนี้แกมาคนเดียวล่ะออฟมันไปไหนเหรออ๋อวันนี้ออฟไม่ว่างอ่ะนี่ถามดิไอ้ออฟมันมีอะไรดีวะทำไมแกถึงเอามันเป็นผัวก็ฉันแพ้ลูกตือแล้วสิโทรหาฉันทุกเช้าทุกเย็นแล้วขอฉันเป็นแฟนอยู่ทุกวันนะใครจะไปทนไหวล่ะพี่แล้วแกแน่ใจเหรอว่ามันรักแกจริงอ่ะแน่ใจสิจะมีผู้ชายสักกี่คนที่คอยดูแลเทคแคร์24ชั่วโมงแบบนี้อ่ะจริงเหรอใช่งั้นฉันไปขายกาแฟต่อนะผมยังไม่อยากกลับเลยครับไอ้นี่ถ้าไม่ติดว่าพรุ่งนี้ผมมีธุระแต่เช้าเนี่ยผมจะอยู่กับคุณทั้งคืนเลยนะไม่เป็นไรค่ะอ๋อฉันเข้าใจคุณขับรถดีๆนะคะผมรักคุณมากเลยนะไอ้ผมไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนมากเท่ากับคุณมาก่อนเลยนะฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะผมไปนะครับขับรถดีๆนะคะเป็นห่วงแกจังเลยเนี่ยแล้วดูช่วงนี้แกจะไม่ค่อยดีเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันท้องอ่ะจ้ะพี่ฮะท้องแล้วท้องนานหรือยังเนี่ยอาทิตย์กว่าๆแล้วจ้ะแล้วออฟมันว่าไงบ้างออฟมันยังไม่กลับจากภูเก็ตเลยฉันเลยยังไม่ได้บอกนะท้องก่อนแต่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเป็นลูกสะใภ้คนรวยคุณสบายไปทุกชาตินั่นแหละไอ้ครับคิดถึงคุณยังเลยอ่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วเรื่องอะไรอ่ะที่คุณบอกจะเซอร์ไพรส์ผมอ่ะครับฉันท้องค่ะท้องได้1เดือนแล้วฮะคุณท้องท้องได้ยังไงอ่ะทำไมคุณถึงไม่ป้องกันน่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยคะเราสองคนรักกันมีลูกเป็นพยานน่ารักดีออกแต่ผมยังไม่พร้อมไหมแล้วผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่าลูกในท้องเนี่ยจะเป็นลูกของผมจริงๆหรือเปล่าทำไมคุณพูดอย่างนี้คะอ๊อฟคุณก็รู้ว่าคุณเป็นผู้ชายคนแรกของฉัน
ช่ไอ้ผมเป็นผู้ชายคนแรกของคุณก็จริงแต่ผมไม่ได้อยู่คุณตลอดเวลาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่มีคนอื่นนี่คุณกำลังพูดดูถูกฉันนะคะก็ดีกว่าดูผิดไม่ใช่เหรอไอ้คุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณจะไม่รับผิดชอบลูกในท้องของฉันใช่ไหมคะใช่แล้วคุณก็อย่าคิดเอาความใจง่ายของคุณเนี่ยมาผูกมัดกับผมนะมันไม่สำเร็จหรอกผมจะบอกอะไรคุณให้นะว่าผมเนี่ยมีเมียอยู่แล้วแล้วเมียของผมเนี่ยก็ดีกับคุณทุกอย่างแล้วถ้าคุณยังอยากอยู่กับผมอีกแล้วก็ไปเอาออกซะความรักที่ผมมีให้คุณเนี่ยยังไม่พออยู่หรอใช่มันไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้แต่คุณให้ฉันไม่ได้ไงเท่าที่ผมให้คุณเนี่ยก็มากพอแล้วนะมากเหรอมีคนให้ฉันมากกว่าคุณตั้ง5เท่าเชิญใช้ชีวิตเน่าๆของคุณต่อไปเถอะแค่นี้นะไอ้กลับมาก่อนคุณมาทำไรอ่ะไอ้นี่มาก็ดีแล้วนั่งเลยเดี๋ยวแม่มีอะไรจะคุยแม่อย่าไปเชื่อผู้หญิงใจง่ายคนนี้นะแม่แล้วจะให้แม่เชื่อแกหรือไงไอ้ที่ผ่านๆมาน่ะแกเหลวไหลแค่ไหนอ่ะแม่ก็ไม่ว่าแล้วนี่แกยังไปทำให้ผู้หญิงท้องแล้วแกก็ไม่รับไม่รู้ล่ะฉันน่ะจะให้แกแต่งงานกับหนูไอ้แม่แน่ใจหรอฉันแน่ใจและที่ฉันมาที่นี่ฉันก็ไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรทั้งนั้นลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้ที่ผ่านมานะฉันมันก็แค่โง่หลงเชื่อคำหวานคำโกหกของคุณเฮ้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะถือซะว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของฉันละกันที่ฉันมาฉันก็แค่อยากให้คุณไปเซ็นรับรองบุตรให้ก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่เซ็นคุณก็แค่เซ็นว่าไม่รู้จักฉันวันหลังจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาฟ้องแย่งลูกกันหนูไอ้แล้วอย่างนี้ใครจะเซ็นรับรองบุตรล่ะหนูไอ้ก็ผัวใหม่หนูไงคะแม่แล้วถ้าคิดได้นะก็ช่วยส่งเอกสารตามที่อยู่ที่ฉันส่งไปให้ด้วยแต่ไม่ต้องมาเองล่ะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณหรือแม้แต่เงาของคุณแม่หนูขอตัวกลับก่อนนะคะลีกไอ้แม่